ไปไข่ประจวบครับคุณไข่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากประจวบคีรีขันธ์คุณไข่อยู่ประจวบเหรอครับหัวหินครับอยู่หัวหินครับครับอ๋อไข่หัวหินนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย67แล้วครับลุงไข่นะลุงไข่นะเรียกลุงได้เรียกลุงไข่พี่ไข่ก็ได้อ่ะพี่ไข่ถามเรื่องอะไรถาม10ปีถามเรื่องอะไรครับพี่เนี่ยถามเรื่องอะไรก็ใบรับรองอาชีพนักดนตรีนะครับเกินอายุ65ไงครับขอใบรับรองจากสมาคมดนตรีนะอยากจะให้คุณถนอมเป็นคนกลางหน่อยโทรไปถามสมาคมนะว่าวิธีออกใบรับรองทำยังไงครับเอาคือจะรับเงินเขาแล้วมันหมดเวลายังไงเนี่ยยังนะยังนะวันที่28นู่นหมดวันที่28เหรอทีมงานทีมงานต่อสมาคมดนตรีที่เราเคยคุยคุณธเนศอาจารย์ไข่ครับครับรบกวนอาจารย์ไข่สะดวกไหมสะดวกครับอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี่คุยกับอาจารย์หน่อยนะได้ครับพอดีมีนักดนตรีที่แกถามมาว่าแกจะได้เงินได้เงินเนี่ยแหละยาได้เงินเยียวยานักดนตรีได้ครับเดี๋ยวนี่ผมปรึกษาทางสมาคมอยู่แล้วคุณติดต่อธนาสมาคมเขาไม่ได้หรอครับเขามีเว็บไซต์เขามีเฟซบุ๊กเขาอยู่มีครับแต่ว่าเขาจ่ายเกิน65นี่มันต้องมีใบรับรองอีกทีไงนั่นแหละเขาก็ต้องรับรองไงถึงไม่เกินก็ต้องรับรองหมดอะครับใช่ครับอยู่ๆไปบอกว่าผมเป็นนักดนตรีและขอรับเงินช่วยเหลือ 5,000 สองเดือน 10,000 เนี่ยอันนี้ไม่ได้ก็ต้องรับรองโดยสมาคมทีนี้เราติดต่อไปหรือยังอะครับพี่สมาคมดนตรีประเทศไทยผมเคยไปลงนะฮะลงที่เว็บไซต์ของประกันสังคมมาตราพ.ร.บ.40อะมันไม่ได้ไงมันเกิน65ไม่ได้ครับเพราะอายุเกิน65ไงใช่เกินนะเกินนะครับใช่ใช่แต่ว่าคุณสุดาชื่นบานนะเขาบอกว่าอาจจะได้ไงเขาบอกอาจจะได้นะผู้ที่เกิน65อาจจะได้ไงแต่ว่าต้องรอก่อนอะไรอย่างนี้ตอนนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รัฐแล้วล่ะอยู่ที่สมาคมนะครับเห็นวันก่อนทางสมาคมก็เข้าไปขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้การช่วยเหลือเพราะว่าสถานบริการสถานบันเทิงนี่ยังต้องยืดไปอีกใช่ไหมยังไม่เปิดนะค่ะแล้วพี่ติดต่อเดี๋ยวนะผมถามพี่ไข่ก่อนพี่ติดต่อสมาคมอยู่แล้วใช่ไหมครับเคยโทรไปครับเขาบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บพี่แป๊บนึงอาจารย์ไข่ครับครับคุณถนอมครับพี่ถนอมผมอยู่ได้3สายครับกับคุณหนุ่มวีรวัฒน์รัตนะนะครับเลขาสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยครับพี่โอเคขอบคุณอาจารย์มากนี่คุยออกทีวีไปเลยนะอาจารย์นะเนี่ยตอนพอดีครับ3สายครับคุณหนุ่มสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ถนอมครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ความคืบหน้าเรื่องของนักดนตรีที่รัฐบาลจะช่วยเหลือเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทนี่ไปถึงไหนแล้วครับพี่ครับไม่ได้เดือนละ 5,000 นะครับพี่เดียวยาครั้งเดียว 5,000 บาทครับครั้งเดียว 5,000 บาทอ๋อใช่ครับแล้วก็ครับแล้วก็ตอนนี้มีการจ่ายไปแล้ว3งวดครับงวดแรกคือวันที่29ธันวาคมงวดที่2วันที่7มกราและวันนี้วันที่14ก็จะมีการจ่ายงวดที่3ครับพี่ตอนนี้จำนวนเท่าไหร่ครับที่ลงทะเบียนกันผ่านไปแล้วนะครับลงทะเบียน 200,000 กว่าคนแล้วครับแต่ว่าทยอยจ่ายเรื่อยๆเพราะว่าบางท่านยังลงติดเงื่อนไขการลงทะเบียนไม่ครบอยู่ประมาณสัก 20,000 รายชื่อเช่นอาจจะไม่ได้ไปสมัครประกันสังคมหรืออาจจะไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนอะไรเงี้ยครับมันมีปัญหาเรื่องของการจัดการของแต่ละบุคคลอยู่ครับทีนี้นักดนตรีที่อายุเกิน65ซึ่งไม่สามารถทำมาตรา40ได้แล้วเนี่ยอยู่ในข่ายในเกณฑ์อะไรไหมครับกรณี65ปีเพิ่งมีการประชุมกันวันนี้ระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงว่าทำกับโดยที่เดี๋ยวกระทรวงว่าทำจะเป็นคนรับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้ไปครับเป็นคนที่จะไปดูเยียวยาต่อครับซึ่งมีอยู่จำนวนเท่าไหร่ไม่แน่ใจประมาณสักเท่าไหร่ได้ไหมครับน่าจะเป็นหลักหมื่นที่กำลังรวบรวมตัวเลขกันอยู่เนื่องจากว่าเดิมเนี่ยประกันสังคมเนี่ยเขาจะรับผิดชอบได้แค่อายุไม่เกิน65ทางพวกเราก็เลยยังไม่กำลังประสานภายในกับกระทรวงแรงงานในเรื่องของการขอข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนครับเพื่อจะให้กระทรวงว่าทำดำเนินการไปดูแลต่อครับผม
ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยเป็นใครบ้างครับพี่ช่วยตอบตรงนี้ทีครับหนึ่งก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งเป็นนักร้องนักดนตรีแบ็กสเตจอยู่ทีมเครื่องเสียงไอ้ที่เกี่ยวกับกล้องเกี่ยวข้องกับแวดวงงานบันเทิงทั้งหมดนะครับสี่หลายสาขาอาชีพตลกก็ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งทั้งหมดร้องที่เล่นตามผับอะไรเงี้ยใช่ครับถ้าไม่เกิน65ปีเนี่ยต้องได้รับการรับรองจากสมาคมใช่ไหมครับเพื่อที่จะแล้วก็ไปลงทะเบียนมาตรา40ใช่ครับก็คือต้องมาลงทะเบียนตามลิงก์ของเพจสมาพันธ์เครือข่ายกลุ่มบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยครับมันจะมีลิงก์อยู่ครับและหลังจากนั้นทุกท่านที่มีขั้นตอนบางขั้นสูงมาตรา39แล้วก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรแค่ไปผูกบัตรพร้อมเพย์กับเลขประชาชนกรณีที่ไม่มีประกันสังคมใดๆเลยก็ให้ไปสมัครมาตรา40ครับมาตรา40ทีนี้ปัญหาก็คือคนที่อายุเกิน65ปีใช่ไหมครับอันนี้ต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปดำเนินการทีนี้พอไปอยู่กระทรวงวัฒนธรรมนี่ทางสมาคมสหพันธ์นักดนตรีเรายังต้องตามไปดูไหมครับหรือยังไงครับยังต้องรับรองอยู่ไหมครับใช่ครับยังต้องรับรองครับคือจะมี4-5สมาคมครับที่จดทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงมหาดไทยจะต้องเป็นคนรับรองรายชื่อเพราะทางกระทรวงเองไม่มีฐานข้อมูลที่จะยืนยันว่าใครเป็นคนที่อยู่ในแวดวงคนบันเทิงจริงครับทางนี้ทางเป็นหน้าที่ของสมาคมลูกทุ่งสมาคมตลกอะไรต่างๆพวกนี้ครับจะต้องเป็นคนรับรองเข้าไปให้ครับผมซึ่งต้องรออีกระยะหนึ่งนานเท่าไหร่ครับท่านที่ดูกรอบเวลาผมว่าคิดว่าอาทิตย์หน้าจะมีการนัดประชุมกันนอกรอบกับสมาพันธ์สมาคมต่างๆอีกครั้งหนึ่งคาดว่าภายในเดือนอย่างช้าสุดผมคาดว่าน่าต้นกุมภาน่าจะสามารถเดียวยารอบแรกให้กับคน65ปีได้ครับอาจารย์ไข่ครับครับผมครับพี่น้องครับตอนแรกนี่เราคุยกันอาจารย์ไข่บอกเอ๊ะไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะช่วยจริงเอาเข้าจริงจริงไหมครับอาจารย์ครับช่วยจริงครับช่วยจริงครับเป็นก่อนเดินไปครับในเบื้องต้นก็ให้เป็นให้ช่วยในลักษณะของการเยียวยาแต่ในเบื้องที่จะมั่นคงก็ต้องยื่นสร้างเป็นสภาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นมาครับนั่นจะเป็นบ้านหลังที่มั่นคงกับคนในวงโซ่ของคนบันเทิงครับก็คือไหนๆเราก็เป็นเครือข่ายกันแล้ว 200,000 กว่าคนอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าทุกคนรวมกันเป็นเครือข่ายเดียวกันต่อไปนี้เนี่ยผลกระทบใดๆที่รัฐจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราก็มีฐานข้อมูลกันชัดเจนอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์นะถูกต้องครับครับแนวโน้มเป็นไปได้ไหมว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโควิดโอมิครอนเนี่ยมันก็มาซ้ำเติมทำให้ที่เราคาดว่า16มกราจะเปิดได้นี่ก็ต้องไม่มีกำหนดออกไปอีกแล้วเนี่ยนะครับเราวันนั้นอาจารย์ไข่กับคณะไปพบท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีขออะไรเพิ่มเติมไหมจากเดือนเดียว 5,000 จะมีเดือนที่2ไหมหรือยังไงครับอาจารย์ครับผมไปยื่นเรื่องของการสร้างสภาศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติผมข้ามช็อตไปเลยครับครับหมายถึงว่าไปขอการจัดตั้งบ้านหลังที่มั่นคงของคนในวงโซ่บันเทิงนะครับครับอันนี้ยังยืนนะครับไม่ว่าจะออกไปข้างหน้าถ้าเกิดตั้งขึ้นมาได้มีวิกฤตอะไรต่างๆนานาสภาศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวที่ครอบคลุมแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องในวงโซ่ของคนบันเทิงครับจะไปไกลถึงว่าจะต้องมีกฎหมายรองรับไหมอาจารย์ถ้าพูดถึงเนี่ยถูกต้องครับคุณหนุ่มครับตอนนี้เราจะยื่นอีกเมื่อไหร่ครับในฐานะลิขารครับตอนนี้คือรอทางกระทรวงวัฒนธรรมในการขยับต่อครับคุณตลอดครับเพราะว่าอันนี้จะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติกับการจัดตั้งสภาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับแห่งชาตินะครับซึ่งเพราะว่าถ้ามันจะผลักดันเป็นกฎหมายมีกฎหมายรองรับนะครับมันก็จะกลายเป็นองค์กรที่ชอบด้วยกฎหมายอาจจะมีเงินกองทุนอะไรมาสนับสนุนด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้แนวโน้มเป็นไงครับอาจารย์ครับเนี่ยมันเปิดไม่ได้แล้วเดือนนี้ไม่ได้แล้วมันจะไปต่อไหมแล้วเราจะต้องขอต่ออีกสักเดือนไหมหรือยังไงครับหรือว่าแค่ 5,000 ครั้งเดียวอันนี้ก็ต้องให้หมดรอบของการเยียวยานะครับ3รอบอย่างที่คุณหนุ่มนะครับวีรวัฒน์ปีขาบอกนะครับครับแล้วก็มาในเรื่องของคนที่อายุเกิน16-15ปีกับกระทรวงวัฒนธรรมก่อนนะครับคุณถนอมครับเอาตรงนี้ก่อนถ้างั้นเดี๋ยวผมทวนกลับมาพี่หนุ่มครับครับผมสำหรับนักดนตรีนักร้องหรือแวดวงบันเทิงทั้งหมดอย่างที่ว่านี่แหละนะครับที่อาจจะตกหล่นอยู่ยังไม่ได้ไปสมัครมาตรา40หรืออาจจะยังไม่ได้ยินข่าวเอาได้จริงเหรอเอาได้เหรอได้ด้วยเหรอเขาควรจะเริ่มต้นยังไงยังมีเวลายังทันอยู่ไหมครับยังทันอยู่ครับตอนนี้ก็สามารถเข้าไปที่เพจสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยครับมันจะมีลิงก์ให้กรอกอยู่ครับซึ่งขออนุญาตว่าให้ต่อข้อมูลตามข้อเท็จจริงนะครับเพื่อทางเราจะได้ง่ายในการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันไปที่กระทรวงแรงงานให้ครับที่สำนักประกันสังคมครับอะไรคือตัวที่จะยืนยันว่าเขาอยู่ในแวดวงนี้จริงครับจริงๆแล้วคนในแวดวงนี้ครับดูมาจำนวนเยอะครับแต่เราก็มีคัดกรองเบื้องต้นเช่นการยืนยันการมีตัวตนจริงของวงของร้าน
ของงานที่ทำกับมันเลยมีกระบวนการคัดกรองกันอยู่ครับต่อครับติดต่อสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยครับเชิญเข้าไปในเพจเจอได้เลยครับโอเคเข้าไปตรงนี้เลยนะครับใช่ครับเลยจะง่ายของการทำงานครับนะครับทีนี้ผมมีพี่ไข่จากหัวหินประจวบอยู่ในสายพี่ไข่ครับพี่ไข่ครับครับครับฟังอยู่ก็จดอยู่พี่ไข่สมาคมสมาพันธ์เนาะสมาคมเครือข่ายเดี๋ยวนะโทษทีสมาพันธ์สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยคนบันเทิงอาชีพเนาะคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวรอนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาจะประชุมกันนะเขาจะว่าภายในสัปดาห์นี้ใช่ไหมพี่หนุ่มใช่สัปดาห์นี้นะใช่ครับใช่ครับทางกระทรวงกำลังจะนัดในสัปดาห์เอาโทษครับสัปดาห์หน้าวันนี้วันศุกร์เพิ่งจะคุยกันเมื่อกี้เพิ่งจบเมื่อสัก15นาทีที่ผ่านมาครับสัปดาห์หน้าในอาทิตย์หน้าก็จะมีการนัดเอาตัวเลขไปคุยกันและก็กระบวนการในการทำงานว่าจะยืนยันอย่างไรมีกี่รายชื่อต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางกระทรวงแรงงานจะทำกระบวนการหลังบ้านให้เพื่อจะไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมครับถามว่าเยียวยาไหมก็ไม่น่าจะพลาดนะเพราะว่าอย่างแท็กซี่เกิน65นั้นเขาก็ได้แต่เขาก็มีกรอบเขาต่างหากใช่ครับเขาก็ใช้หลักการเดียวกับกรณีเยียวยาแท็กซี่ครับก็เลยโยนไปให้กระทรวงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยรับผิดชอบไปครับอย่างกรณีแท็กซี่ก็เป็นกระทรวงพัฒนาสังคมอะไรเงี้ยครับใช่ครับหลักการใช้หลักการเดียวครับครับเป็นที่พอใจของบรรดาคนในแวดวงบันเทิงไหมพี่หนุ่มครับเนี่ยที่รัฐบาลเขาหยิบยื่นความช่วยเหลือมาเบื้องต้นอย่างนี้ครับผมก็คิดว่าหลายคนก็คงจะน่าจะดีใจครับเพราะว่าบรรยากาศการนี้หลายคนก็ไม่มีรายได้ครับแต่อย่างที่อาจารย์ไข่บอกครับว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เยียวยาในหนึ่งครั้งแต่จริงๆอยากจะได้จริงคือบ้านหลังที่มั่นคงครับก็อยากจะวิงวอนทางรัฐบาลทางรัฐมนตรีต่างได้ช่วยขยับกับเครื่องการจัดตั้งสภาศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับตรงนี้จะเป็นตัวฐานข้อมูลในการที่มีปัญหาหรือการที่จะช่วยเหลือกันเองเนี่ยมันจะค่อนข้างรวดเร็วกว่าครับก็ต้องฝากเรื่องนี้เป็นหลักครับนี่มองข้ามไปเลยเอาเรื่องนี้เอาวิกฤตนี้มาเป็นสารตั้งต้นในการที่ทำให้องค์กรเรามีความเข้มแข็งมีกฎหมายรองรับนะครับแล้วก็มีเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับอาจารย์ไข่มีอะไรจะทิ้งท้ายตรงนี้หน่อยไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับก็เช่นเดียวกันครับกับคุณหนุ่มเลขานะครับก็ฝากทางรัฐบาลนะครับคือการจัดตั้งสภาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติครับจะเป็นเบสดาต้านะครับเบสให้กับทางทั้งรัฐบาลทั้งทางคนบันเทิงที่จะมั่นคงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างลิซ่าที่เกาหลีใต้ก็มีสภาศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับเขาถึงสร้างได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงในการที่ทำเป็น creative economy ในอนาคตที่จะเป็นเรียกว่าฐานเศรษฐกิจหลังจากโควิดเป็นโรคประจำถิ่นในอนาคตนะครับพัฒนาชาติได้อย่างมั่นคงครับเรารวบรวมกันรวมกันแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาคนในแวดวงของเราขึ้นมาได้อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับคุณจันทร์ครับแล้วร้านอาหารของอาจารย์นี่เปิดได้ยังจากสถานบันเทิงตอนนี้เราปรับอะไรไหมอาจารย์ของเราก็คือจดทะเบียนเป็นร้านอาหารโดยตรงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการห้างจำหน่ายสุรา3ทุ่มเนี่ยมันก็คงจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับครับเพราะว่าในการเที่ยวจริงๆข้อที่จริงคือ3ทุ่มมันแค่เพิ่งเริ่มต้นในหัวค่ำเท่านั้นเองนะครับก็ต้องมารอกันอีกนะครับเราก็ได้รับผลกระทบมาจากคนอื่นนะครับครับแล้วอาจารย์ยังอยู่ที่เดิมไหม3วามั้ยยังอยู่ที่เดิมครับคุณถนอมครับร้านเดิมนะครับผมว่ากันเชิญครับทุกครับคุณถนอมครับมีเนื้อจระเข้มั้ยอาจารย์ตอนนี้มีครับยังมีครับเดี๋ยวราคาเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะจานละเท่าไหร่เนื้อจระเข้อยากทราบราคาคนนิยมไหมจานเนื้อจระเข้เนี่ยก็กระจายกันไปครับบางคนก็ทั้งเนื้อจระเข้เป็นเนื้อนู่นนี่ก็กระจายแล้วแต่ความชอบครับแต่เราก็มีให้บริการเหมือนเดิมครับด้วยคุณภาพที่เรียกว่าเยี่ยมเหมือนเดิมครับเยี่ยมเหมือนเดิมนะฮะอะไรนะพริกไทยดำเหรอครับอาจารย์ฮะนะครับผมพี่หนุ่มทำจากร้านนี้ใช่ไหมครับผมครับอ้าวชื่อร้านอะไรนะจานนะบอกอีกทีครับร้านกระเทียมพริกไทยดำครับกระเทียมพริกไทยดำอยู่ถนนตรงเรียบคลอง2ครับใกล้เลยจากสำนักงานเขตคลองสำวามาไม่ไกลครับไม่ไกลนะใกล้ติดกับปั๊มชัตโต้ครับโอเคครับอาจารย์ครับขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะครับขอบพระคุณครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับอาจารย์ไข่มารีวันหน้านะพี่ไข่ครับ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 ได้คำตอบแล้วนะได้คำตอบแล้วนะต้องรอนะฮะต้องรอไปอีกอาทิตย์นึงเนาะรออีก1สัปดาห์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาคุยกันแล้วก็พี่ติดตามความเคลื่อนไหวจากเพจของสมาคมเครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยครับโอเคนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ